ข่าวเกี่ยวกับพิธีลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนเพื่อนำเอาการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการสนับสนุนเข้าในเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวในวันที่3ที่ผ่านมาที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนเพื่อรับเอาการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโครงการสนับสนุนเข้าให้เข้าสู่เวียกงานการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวรวมมูลค่าทั้งหมด540ล้านเยนหรือประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่างหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลงนามโดยท่านโพไซไข่คำพิทูลหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้ารัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยท่านโคบายาชิเคนอิจิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวการช่วยเหลือในครั้งนี้แม้นหนึ่งในบรรดาโครงการที่นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศให้การช่วยเหลือในโอกาสสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่1มีนา2022ผ่านมาซึ่งเป็นการยืนยันคืนคำหมายมั่นของรัฐบาลก็คือประชาชนญี่ปุ่นที่มีต่อรัฐบาลก็คือประชาชนลาวเพื่อพัฒนาแขนงการที่เป็นบุริมสิทธิ์บ่เฉพาะบ่รวมก็แมนการสืบต่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างที่9ปี2021หา2025ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงให้เป็นรูปธรรมเทื่อละ9โดยเฉพาะแมนเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้หับห้องเอาในเดือนกันยาปี2016ก็คือชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกซึ่งโครงการดังกล่าวได้เล็งใส่และจัดตั้งปฏิบัติต่อกับเวียกงานการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกใน3แขวงเป้าหมายก็คือแขวงสารบันแขวงเสกองและแขวงจำปาสักโดยเฉพาะอยู่บรรดาเมืองที่ยังถูกยากซึ่งจะนำไส้เข้าในการจัดซื้อวัตถุอุปกรณ์และพัฒนาหับไส้สำหรับห้องการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวและโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติ